T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire. เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ NASA ร่วมมือกับนอร์ทรอปกัมแมนบริษัทเทคโนโลยีธุรกิจอากาศยานทางการทหารของสหรัฐทดสอบติดเครื่องจรวดขับดันหรือ Rocket Booster สำหรับจรวด Space Launch System ที่จะเดินทางสู่ดวงจันทร์ในปี2040หรือพ.ศ. 2567ในอีก4ปีข้างหน้าเพื่อเดินหน้าการสำรวจดวงจันทร์อีกครั้งCalled Artemis, has the task of not just going to the moon to create a long-term human presence on and around it, but also to prepare for. ในระหว่างปี 1968 ถึง 1972, NASA เคยทำภารกิจส่งนักบินอวกาศขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์กับยานอวกาศอพอลโล 9 ครั้ง ในจำนวนนี้ 6 ครั้งประสบความสำเร็จและในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโครงการสำรวจดวงจันทร์ของ NASA ที่ใช้ชื่อว่า Artemis จะเกิดขึ้นอีกครั้งโดยจะส่งนักบินอวกาศหญิงคนแรกและนักบินอวกาศชายขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์นอกเหนือจากการสำรวจและเตรียมความพร้อมเพื่อให้มนุษย์ขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่บนดวงจันทร์ได้แล้ว NASA ยังต้องการให้ดวงจันทร์เป็นเหมือนจุดแวะพักในโครงการสำรวจดาวอังคารอีกด้วย9 8 7 6 5 4 3 2 1 fire. กลับมาที่การทดสอบจรวดขับดันขององค์การ NASA เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นจรวดที่มีขนาดใหญ่และทรงพลังมากที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาการทดสอบมีขึ้นในเมืองโปรมอนทารีรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกาโดยใช้เวลาติดเครื่องเพียง2นาทีเพื่อทดสอบสมรรถนะคุณภาพของมอเตอร์เพื่อให้ทีมวิศวกรประเมินเกี่ยวกับวัสดุกระบวนการและการพัฒนาปรับปรุงจรวดขับดันซึ่งจะทำหน้าที่บรรทุกยานสำรวจอวกาศโอไรออนขึ้นสู่ดวงจันทร์ซึ่งถือเป็นการเดินทางของวิทยาศาสตร์และเป็นการสำรวจของมวลมนุษยชาติที่จะต่อยอดไปสู่การสำรวจดาวอังคารต่อไปสวัสดิ์จากวิวัฒนาคุณข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน